สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามว่าตู้เสื้อผ้ามีกี่แบบนะครับผมทั้งนี้ครับ เรื่องการจะแบ่งประเภทหรือแบบของตู้เสื้อผ้าอาจจะแบ่งได้จากหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องบานเรื่องขนาดหรือเรื่องไม้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะมาดูก็คือประเภทของบานของตู้เสื้อผ้าครับถ้าแบ่งด้วยประเภทของบานของตู้เสื้อผ้าก็จะมีอยู่แค่2แบบนะครับก็คือ1แบบบานเปิดลักษณะนี้และประเภทที่2ก็คือตู้บานเลื่อนลักษณะนี้ครับซึ่งข้อดีของตู้บานเลื่อนก็คือแน่นอนครับทำให้ประหยัดพื้นที่มีพื้นที่ในห้องมากขึ้นครับและขนาดเริ่มต้นของตู้เสื้อผ้าก็คือขนาดนี้เลยครับขนาด80เซนติเมตรนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับผมและใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นรุ่นนี้ครับขนาด90เซนติเมตรครับขนาดต่อมาก็คือขนาด1เมตรครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดก็เป็นแบบนี้ครับขนาด1เมตร20เซนครับขนาดต่อมาก็คือขนาด135เซนครับและนี่ก็คือตู้ขนาด1เมตร60ครับและนี่ก็คือขนาด1เมตร80ครับและนี่ก็คือขนาด2เมตรครับซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่พิเศษเลยครับผมครับหลังจากที่เราได้แบ่งประเภทของตู้เสื้อผ้าจากบานแล้วจากขนาดแล้วนะครับประเภทที่3ที่เราแบ่งได้ก็คือชนิดของไม้ที่มาทําตู้เสื้อผ้าครับถ้าเราแบ่งประเภทของไม้ที่มาทําตู้เสื้อผ้าเราก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืออย่างแรกก็คือทํามาจากไม้เทียมก็อย่างเช่นไม้ particle board ไม้ E1 หรือ particle board ปิดผิว high gloss นะครับผมและประเภทที่2ก็คือประเภทไม้จริงซึ่งแต่ละประเภทของไม้ก็จะมีจุดเด่นไปแต่ละอย่างต่างกันครับและนี่ก็คือการแบ่งประเภทของตู้เสื้อผ้าไม้ในเบื้องต้นนะครับผมแน่นอนครับที่ซิรินาของเราในแต่ละขนาดแต่ละประเภทเราก็มีรูปแบบมากมายให้เลือกครับที่ซิรินาเรามีตู้เสื้อผ้าให้เลือกมากกว่า50รุ่นลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมที่ร้านหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ LINE Inbox หรืออีเมลนะครับผมทางร้านยินดีให้บริการครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ